าขึ้นบิลบอร์ดยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตหนูแล้วค่ะไม่คิดเลยค่ะ unexpected สุดๆเลยว่าจะอลังการขนาดนี้หนูว่าปกติพี่เนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่แบบทำอะไรใหญ่ขนาดนี้ค่ะอาจจะแค่ครั้งเดียวก็ได้มั้งคะที่สุดในชีวิตหนูแล้วใช่ค่ะก็ไม่คิดว่าเขาจะเล่นใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วปกติพี่แบร์เป็นคนที่เก็บความลับไม่ได้เลยแต่ครั้งนี้เขาเก็บได้ดีมากก็รู้พร้อมทุกคนเลยค่ะว่าเขาขึ้นบิลบอร์ดเซอร์ไพรส์ขนาดไหนเนี่ยตอนแรกอะค่ะหนูถ่ายละครอยู่แล้วทุกคนก็แซวเรื่องบิลบอร์ดทุกคนก็แซวเรื่องบิลบอร์ดหนูก็ไม่เข้าใจว่าอะไรอะค่ะแล้วก็ตอนที่เขาเปิดรูปให้ดูคือหนูนึกว่าล้อเล่นแต่ว่าก็เรื่องจริงค่ะพอไปเห็นด้วยตัวเองมันยังไงครับได้เห็นได้ไปตะเวนดูวันนั้นเลิกกองดึกค่ะแล้วก็เหมือนว่ามันเริ่มหายากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าให้คนถ่ายรูปให้ทุกอันมาเก็บไว้คุยกับพี่ณเดชน์ยังไงบ้างคะถามเขาว่าไงถามเขาแอบทำยังไงถามเขาว่าทำไมถึงบิลบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาอยากให้ทุกคนเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนแซวว่าพี่แบร์ของข้างรักหรอกมากเดี๋ยวตำแหน่งเป็นคนข้างรักปกติวาเลนไทน์เดย์หนูจะเป็นคนทำเซอร์ไพรส์นู่นนี่นั่นค่ะปีนี้เป็นปีแรกที่ให้พี่ณเดชน์จัดการเลยเพราะว่าถ่ายละครค่ะหนูไม่ได้ลืมแล้วก็ไม่ได้มีเวลาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบว่ารวบยอดที่ไม่ได้แพลนอะไรมานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบิ๊กบึ้มแบบว่าเราได้รู้ไหมว่าปีนี้เขาจะทำอะไรให้หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือมีสะกิดใจสักนิดไหมเขาจะทำอะไรให้เราไหมปีนี้ไม่คิดเลยค่ะ unexpected สุดๆเลยว่าจะอลังการขนาดนั้นก่อนหน้านี้ก็มีวางแผนไหมว่าจะไปบริเวณทางที่ไหนกันไปล่องเรืออะไรอย่างเงี้ยก่อนแล้วหนูก็นึกว่าจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าปกติพี่เนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่แบบทำอะไรใหญ่ขนาดนี้ค่ะมันก็ like unexpected สุดๆเลยค่ะอาจจะแค่ครั้งเดียวก็ได้มั้งคะเหมือนคนก็บอกว่าณเดชน์ทำให้ผู้ชายทั้งประเทศอยู่ยากเพราะว่าเล่นใหญ่มากใช่ค่ะเพราะว่าในวันนั้นเพื่อนทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยเล่นใหญ่ขนาดนี้แล้วเราต้องทำยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปเจอพี่ณเดชน์หลังจากที่เห็นบิลบอร์ดแล้วพูดกับเขาว่ายังไงก็ขอบคุณค่ะไม่สวยนะวันนี้ต้องมีโมเมนต์อื่นอีกไหมยาย่านอกจากที่มีบอร์ดจริงๆไม่ได้เจอกันค่ะใช่ค่ะก็เหมือนแบบเขาก็บอกว่าบิลบอร์ดเป็นตัวแทนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ่ายละครกันทั้งคู่แล้วหลังจากนั้นไปเขามีเล่าให้ฟังไหมว่าเขาเตรียมการยังไงบ้างต้องไปเช่าอะไรยังไงค่ะก็เหมือนแม่เล่าให้ฟังค่ะเหมือนพี่ณเดชน์คุยกับแม่ไว้ก่อนตอนแรกเขาจะแบบเยอะกว่านี้แต่ว่าก็โดนเบรกเลยแม่เล่าแม่เองว่าก็เหมือนน่าจะบิลบอร์ดเยอะกว่านี้ค่ะแต่ว่าแม่บอกว่าไม่ต้องเยอะรอกแสนตังค์อะไรแต่แม่ก็เก็บความลับเก่งทุกคนเก็บความลับเก่งมากค่ะครั้งแรกในชีวิตเลยที่ทุกคนเก็บความลับได้ขนาดอย่างรูปถูกใจไหมคะที่เขาเลือกมาหรือว่ารูปภาพปีที่แล้วเป็นรูปที่เราถ่ายแบบประมาณ 4-5 ปีที่แล้วแล้วค่ะอันนั้นเป็นรูปที่ใครถ่ายที่ณเดชน์ถ่ายใครเป็นคนถ่ายถ่ายสตูค่ะถ่ายจำนานแล้วค่ะรูปนานแล้วค่ะแต่มันไม่มีความหมายพิเศษอะไรนะคะว่าเป็นรูปที่เราทั้งคู่ชอบด้วยกันหรือว่าอะไรเป็นรูปที่ถ่ายเล่นนะคะถ่ายเล่นหรือรูปใช่ค่ะมันเหมือนกันนะแล้วยังก็บอกว่าณเดชน์เป็นคนข้างรักแล้วเขาเป็นคนข้างรักอย่างนั้นจริงไหมค่ะก็ประมาณนั้นแหละค่ะการปฏิบัติตัวของเขาก็เดี๋ยวตัวของเขาเราแบบเขาจะแบบมั่นใจอะไรหนูว่าเมื่อเหมือนแบบหลังจากโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบได้มีเวลาทบทวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ลัฟลี่มากๆ